วันนี้ข้าพี่น้องมารับชมเนาะนะคะบรรยากาศของฟ้ามืดครึ้มเนาะพี่น้องนะคะสิเข้าไปในสะดวกซื้อเนาะนะคะบอกว่าย่านฝนถ้ำก็เลยถ่ายคลิปสักหน่อยเนาะนะคะข้างหน้านี่ก็เป็นแก่ย่างเด้อพี่น้องนี่นะคะก็เหมือนเซาเนาะก็สิขายแก่ย่างเนาะข้างทางนี่ก็จะเป็นร้านเสริมสวยเนาะนะคะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสริมสวย4-5 ล้านแล้วก็จะเป็นคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลเนาะนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะไม่ไกลสักเท่าไหร่เนาะนะคะบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้มเนาะเอาความมืดครึ้มมาฝากพี่น้องเอาบรรยากาศที่เน็ตหมุนติ้วติ้วติ้วเมื่อกี้นี่ไลฟ์สดอยู่เนาะนะคะพี่น้องกำลังเข้าช่องเนาะนะคะพี่น้องกำลังลังเข้าช่องปรากฏว่าเน็ตหมุนติ้วติ้วติ้วเนาะนะคะเสียดายมากเนาะนะคะเสียดายจริงๆนะคะพี่ยูกำลังจะช่วยเราปรากฏว่าเน็ตหมุนขออภัยพี่น้องเด้อนะคะก็เลยเอาคลิปวิดีโอมาฝากสัก2-3นาทีค่ะเอาเนาะพี่น้องนะคะเพราะว่าตรงนี้กับมีมองซักผ้าเนาะพี่น้องนะคะสะดวกหลายอย่างหลายแนวเนาะนะคะตรงนี้ก็จะมีซักผ้าแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเห็นแต่คําว่าเป็ดลาบเป็ดหรือเปล่าหรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนาะเปิดร้านขายของเนาะที่เป็นร้านขายอะไรต่างๆมากมายเนาะอันนี้ก็เป็นไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำเนาะพี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นปั่นผ้าเนาะซักผ้าเนาะนะคะปั่นซักอบอะไรประมาณนี้เนาะนะคะข้างๆนี่ก็สิมีร้านขายอาหารพี่น้องแต่มื้อนี้บ่ทันได้ขายเพราะว่ามันยังบ่ทันสวยปานใดสักพักนึงเพิ่นก็ขายเนาะมันขายน้ําปั่นหรือหยังนี่แหละหอมจําบ่ได้ปานใดเนาะนี่ก็คือตลาดเสรภูมิเฮาแต่บ่ได้เข้าไปในตลาดแต่ว่าเส้นที่จะเข้าไปตลาดเนาะอยู่ข้างโรงพยาบาลนะคะอยู่ข้างโรงพยาบาลนะคะนี่ก็คนบ้านเดียวกันนะขี่มอเตอร์ไซค์มานี่คนเส้นนั่นน่ะไปทางสายมือคําคนสูงแต่คือบ้านนี่เขาหอมห่างจากโรงพยาบาล1กิโลเนี่ยจะมี3ล้อรับจ้างเนาะพี่น้อง3ล้อรับจ้างคนจะแล่นจากโรงพยาบาลไปเนาะไปทําเป็นรับจ้างล่ะว่าไงว่า3ล้อรับจ้างเนาะนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นนาสะดวกซื้อเนาะบ่ได้ไกลหมู่บ้านเด้พี่น้องประมาณ800เมตรเนาะนะคะไกลจากบ้านเนี่ยประมาณ800เมตรเนาะนะคะน่าจะไม่ถึง1กิโลนะคะคือทุกอย่างทุกวันนี้มีความสะดวกมากมายให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นร้านซักอบรีดเนาะนะคะบ้านเราห่างจากตลาดอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะคะ1กิโลเมตรนิดๆเนาะนะคะก็จะมีบรรยากาศผู้คนควักไควเนาะนะคะบริเวณนี้เนาะนะคะไกลมากเนาะนะคะคลายไปเลยมันสิผิดกฎเนาะเฮ็ดข้อแบบข้อเนาะนะคะมันสิกลายเป็นว่าเปิดโลโก้ให้บางอันนั้นโพดบ่ดีปานใดเนาะในเป็น3ล้อรับจ้างพี่น้องเห็นบ่เนาะนะคะมีทุกอย่างครบครันเนาะนะคะมีทุกอย่างครบครันเนาะนะคะแต่ตอนนี้ฟ้ามืดคลึ้มมากเนาะนะคะทําให้เราไลฟ์สดไม่ได้เนาะนะคะไลฟ์ปุ๊บเน็ตหมุนติ้วไลฟ์ปุ๊บเน็ตหมุนติ้วตกเวที3รอบเลยลงเลยเนาะพี่น้องนะคะลงหานไปเลยเนาะนะคะบาทนี้ก็สิเข้าไปนี่สะดวกซื้อเนาะตัวแรกตังค์เนาะนะคะแล้วก็ไปซื้อนมให้หลานเนาะอันนี้ต้นบักยมตัวนี้พี่น้องนะคะต้นนิยมปลูกต้นบักยมเนาะแต่เนี่ยหอมเมื่อเฮ็ดร้านเสริมสวยอยู่ตรงนี้น่ะมื้อนั้นมาสาผมอยู่นี่แหละเนาะนะคะตรงต้นบักยมนะคะที่ร้านเสริมสวยเนาะมื้อนี้คั่นหัวอะไรพันสาหัวให้เนาะนะคะมีเล็บเฮ็ดเล็บเฮ็ดหยังได้เนาะบริเวณแถวนี้ก็มีร้านค้าไก่ย่างส้มตำแน่ร้านลาบเป็ดลาบไก่ก็ว่าไปเนาะนะคะมีหลายๆอย่างหลากหลายเนาะในตลาดเสรภูมิของเฮาทั้งขางโรงพยาบาลพี่น้องทั้งขางโรงพยาบาลเป็นถนนเอกถนนหลักเนาะนะคะจะเข้าไปในตลาดแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะมีซอยวัดป่าที่เพิ่น4ซอนไปนี่คือทางเข้าบ้านเฮียหอมเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับชม